ตอนที่5นิริยภูมินิริยภูมิได้แก่สถานที่ทรมานสำหรับผู้ทำชั่วที่ตายไปตรงกับภาษาอังกฤษว่า Hell นิริยภูมิหรือโลกนรกนี้เป็นโลกที่เต็มไปด้วยความทุกข์ล้วนๆไร้สุขโดยสิ้นเชิงสัตว์ผู้ที่เกิดอยู่ในโลกนรกนี้ไม่มีความสุขแม้แต่สักนิดหนึ่งเลยเพราะมีแต่ความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสเพราะฉะนั้นโลกนี้จึงได้ชื่อว่านิริยภูมิคือโลกที่ไม่มีความสุขสบายนิริยภูมินี้มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลแบ่งเป็นเขตเป็นประเภทใหญ่ก็มีเล็กก็มีเช่นเดียวกับโลกมนุษย์ของเรานี้เองผิดกันแต่ว่าสถานที่แต่ละแห่งในนิริยภูมิไม่นิยมเรียกว่ารัฐหรือประเทศแต่นิยมเรียกสถานที่แต่ละแห่งในนิริยภูมิว่าขุมนรกนั้นมีอยู่ทั้งหมด457ขุมคือ 1. มหานรกมีอยู่8ขุม 2. อุดสุดทะนรกมีอยู่128ขุม 3. โยมโลกนรกมีอยู่320ขุม 4. โลกันตะนรกมีอยู่1ขุมรวมนรกทั้งหมด457ขุม 1. สันชีวะมหานรกคือนรกที่ไม่มีวันตายเหล่าสัตว์ที่อุบัติเกิดในนรกขุมนี้แม้จะได้รับทุกโทษจนขาดใจแล้วก็กลับเป็นขึ้นมาอีกได้ฉะนั้นจึงได้ชื่อว่าสันชีวะนรกเกณฑ์อายุของสัตว์ในสันชีวะนรกนี้มีประมาณ500ปีนรกเทียบกับเวลาของมนุษย์โลกเราดังนี้9ล้านปีของมนุษย์โลกเท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของนรกขุมนี้2กาลสุตตะนรกคือนรกที่ถูกลงโทษตามเส้นได้ดำเหล่าสัตว์ที่อุบัติในนรกขุมนี้ย่อมถูกลงโทษโดยนายนิรยบาลเอาได้ดำมาตีเป็นเส้นเข้าตามร่างกายเอาเลื่อยมาเลื่อยบางทีก็เอาขวานมาผ่าเอามีดมาเฉือนกรีดตามเส้นดำที่ตีไว้ไม่ให้ผิดรอยดังนั้นนรกขุมนี้จึงมีชื่อว่ากาลสุตตะนรกนรกที่ลงโทษด้วยเส้นได้ดำเกณฑ์อายุของสัตว์ในกาลสุตตะนรกนี้ประมาณ 1,000 ปีนรกเทียบกับเวลาของมนุษย์โลกได้ดังนี้คือ36ล้านปีมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของนรกขุมนี้ 3. สังคาตะมหานรกคือนรกที่บดขยี้ร่างกายสัตว์เหล่าสัตว์ที่อุบัติในนรกขุมนี้ย่อมได้รับทุกข์โดยถูกภูเขานรกบดขยี้ร่างกายให้ได้รับทุกขเวทนาอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นนรกขุมนี้จึงมีชื่อว่า
สังคาตะมหานรกสภาพความเป็นอยู่และลักษณะร่างกายของเหล่าสัตว์ที่อยู่ในสังคาตะนรกนี้มีร่างกายวิกลวิการต่างๆกันเช่นบางคนมีหัวเป็นควายมีตัวเป็นคนบางคนมีหัวเป็นหมาหมูเป็ดไก่แต่มีตัวเป็นคนเป็นต้นเกณฑ์อายุของสัตว์ในสังคาตะนรกนี้มีประมาณ 2,000 ปีเทียบกับเวลาของมนุษย์โลกได้ดังนี้คือ145ล้านปีมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของนรกขุมนี้ 4. โรรุวะมหานรกคือนรกที่เต็มไปด้วยเสียงร้องครวญครางเหล่าสัตว์ที่อุบัติในนรกขุมนี้ย่อมได้รับทุกข์อย่างแสนสาหัสสุดจะประมาณจะได้ยินแต่เสียงร้องครวญครางอย่างน่าสมเพชเวทนาเป็นยิ่งนักเพราะต้องเสวยทุกขเวทนาในดอกบัวเหล็กเปลวไฟปรากฏขึ้นเผาไหม้ดอกบัวเหล็กพร้อมกับสัตว์นรกที่นอนคว่ำหน้าอยู่กลางดอกบัวเหล็กจะตายก็ไม่ตายเสวยทุกขเวทนาอยู่อย่างนี้จนกว่าจะถึงอายุไขตายไปจากนรกขุมนี้เกณฑ์อายุของสัตว์ในโรรุวะมหานรกนี้ประมาณ 4,000 ปีนรกเทียบกับเวลาของมนุษย์โลกได้ดังนี้คือ234ล้านปีมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของนรกขุมนี้ 5. มหาโรรุวะมหานรกคือนรกที่เต็มไปด้วยเสียงร้องครวญครางมากมายเหล่าสัตว์ที่อุบัติในนรกขุมนี้ย่อมถูกลงโทษโดยวิธีแสนจะทรมานเป็นอย่างยิ่งทำให้ต้องร้องโอดโอยครวญครางเสียงดังกระหึ่มมากมายยิ่งนักมากกว่ามหานรกขุมที่4ที่กล่าวมาต้องเสวยทุกขเวทนาอันน่ากลัวหนักหนาต้องไปยืนในดอกบัวเหล็กมีกลีบคมเป็นกรดร้อนแรงแดงฉานไปด้วยไฟนรกลุกโผล่เผาไหม้สัตว์นรกซึ่งอยู่ในดอกบัวเป็นเนืองนิดผลทุกข์ทรมานจนกว่าจะหมดอายุไขตายไปจากนรกขุมนี้เกณฑ์อายุสัตว์ในนรกขุมนี้มีประมาณ 8,000 ปีเทียบเท่ากับเวลามนุษย์โลกดังนี้คือ 9,216 ล้านปีมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของนรกขุมนี้ 6. ตาปณะมหานรกคือนรกที่ทำให้สัตว์เร่าร้อนเหล่าสัตว์ที่อุบัติในนรกขุมนี้ย่อมได้รับทุกโทษโดยวิธีการถูกย่างให้ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่งถูกนายนิรยาบาลบังคับไล่ให้ขึ้นไปบนปลายหลาวเหล็กใหญ่โตเท่าต้นตาลรุ่งโรจน์แดงฉานด้วยเปลวไฟสัตว์นรกทั้งหลายต้องเสวยทุกขเวทนาดิ้นรนไปมาจนกระทั่งเนื้อหนังสุกพองไปด้วยอำนาจไฟนรกจากนั้นก็มีสุนัขนรกรูปร่างแปลกประหลาดขนาดใหญ่เท่าช้างร้องเสียงกึกก้องดุจฟ้าร้องด้วยความหิวกระหายวิ่งเข้าหาเอาปากงับกระชากลากสัตว์นรกลงมาจากหลาวเหล็ก
ฉีกเนื้อกินอย่างอร่อยอร่อยจนเหลือแต่กระดูกจนกว่าจะสิ้นกรรมที่ทำไว้เกณฑ์อายุของสัตว์ในนรกขุมนี้มีประมาณ 16,000 ปีนรกเทียบเท่ากับเวลาของมนุษย์โลกเราดังนี้คือ 184,212 ล้านปีเท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของนรกขุมนี้7. มหาตาปณะมหานรกคือนรกที่เต็มไปด้วยความเร่าร้อนอย่างมากมายเหลือประมาณเหล่าสัตว์ที่อุบัติในนรกขุมนี้ย่อมได้รับทุกข์อันเกิดจากความร้อนแรงแห่งไฟนรกเหลือประมาณไม่มีความร้อนใดที่ไหนจักเปรียบปานได้ในนรกขุมนี้มีชีวิตอยู่ภายในนรกมีกำแพงเหล็กลุกเป็นไฟทั้งลึกทั้งกว้างภายในกำแพงมีภูเขาเหล็กลุกเป็นไฟตั้งอยู่เป็นลูกๆตามพื้นข้างๆภูเขานั้นมีขวากเหล็กแหลมคมปักเรียงรายอยู่เหนือพื้นนายนิรยาบาลมีมือถือหอกดาบแหลนหลาวลุกแดงด้วยไฟไล่ทิ่มแทงสัตว์นรกให้ขึ้นบนภูเขาไฟอันแดงฉานให้ได้รับความทรมานอย่างทุเรศยิ่งนักจนกว่าจะสิ้นกรรมสิ้นอายุของนรกขุมนี้เกณฑ์อายุของสัตว์นรกขุมนี้มีประมาณครึ่งอันตรกับ8. อเวจีมหานรกคือนรกที่ปราศจากคลื่นเหล่าสัตว์ที่อุบัติในนรกขุมนี้ย่อมได้รับทุกขเวทนาอย่างหนักที่สุดเพราะระหว่างเปลวไฟและความทุกข์ไม่มีว่างแม้แต่สักนิดเลยได้รับความทุกข์อย่างหนักตลอดเวลาไม่มีการหยุดพักแม้สักชั่วระยะเวลาหนึ่งอเวจีมหานรกเราจะได้ยินคุ้นเคยกันบ่อยเกี่ยวกับคนที่ทำกรรมหนักที่สุดก็จะตกนรกอเวจีเพราะอเวจีมหานรกเป็นนรกขุมใหญ่กว้างใหญ่กว่าบรรดานรกทั้งปวงล้อมรอบด้วยกำแพงเหล็กรุ่งโรจน์ด้วยเปลวไฟภายในก็มีเปลวไฟร้อนระอุเผาไหม้สัตว์นรกอยู่เนืองนิดเกณฑ์อายุของสัตว์ในอเวจีมหานรกมีประมาณหนึ่งอันตรกับนับเป็นเวลาที่ยาวนานกว่ามหานรกทั้งหมด